านประจำวันศุกร์ที่3สิงหาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเรื่องการงานนะคะผู้ที่เกี่ยววันอังคารจะมีงานใหญ่งานด่วนเข้ามางานด้านการค้าขายกิจการจะค่อนข้างที่จะดีเรื่องการเงินจะมีการเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการเสียเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับค่าสวยต่างค่านะคะในเรื่องของธรรมเนียมอากรต่างๆที่จะต้องเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าดาวบ้านค่าดาวรถหรือนะคะไปจ่ายค่าปรับกฎหมายอะไรเป็นต้นแต่ในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นบอกได้เลยดวงดีกว่าใครค่ะความรักสุขสมหวังแต่ต้องระวังปากนะคะระวังในเรื่องของการพูดดีการบอกเลิกอาจจะทำให้คนรักของคุณนั้นเลิกได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ